ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซุปเปี้ยวครับเริ่มต้นสตาร์ทกันในวันนี้ครับ8โมงเช้าถึง9โมงเช้าช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมข่าวเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะแล้วก็เรื่องราวมากมายที่น่าสนใจในช่วง Hello Dara Star Morningสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะมีการเปิดตัว AF 12ขึ้นเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นนะคะบรรยากาศในวันนั้นแฟนคลับมาเยอะมากซึ่งเหมือนกันทุกๆ AF เลยนะคะซึ่งแฟนคลับจะมากันอย่างหนาแน่นมากและพร้อมกับมีป้ายไฟซึ่งรู้เลยว่า AF มาแน่นอนนะคะ AF เนี่ยพอรวมตัวกันเสร็จแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต้องออกจากบ้านออกจากบ้านเข้าไปทีละคนทีละคนเสร็จพอออกจากบ้านเนี่ยเขาก็จะได้มีแบบว่าโอกาสรวมตัวกันใช่ไหมคะคุณมีโอกาสรวมตัวกันเพื่อที่ทำอะไรคะก็จะมีทั้งแบบสกูทัวร์คอนเสิร์ตตามที่นี่ก็คือจะมีโปรเจกต์ทำร่วมกันมีอัลบั้มร่วมกันนะคะอย่าง AF 12เนี่ยเขาก็ต้องมีโปรเจกต์ใช่ไหมใช่แน่นอนก็น่าจะเป็นโปรเจกต์คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าดำเนินรอยตามรุ่นพี่มีรุ่นพี่ที่ดีมีรุ่นพี่ที่ดีปูทางที่ดีไว้งั้นบอกเลยเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวัน AS 2เขาไปทำอะไรกันคุณอยากรู้บรรยากาศอยากรู้มากอยู่คุณพูดกับคนถูกคนแล้วไปดูขออินไซต์ค่ะขออินไซต์ค่ะคุณณลินนี่ค่ะและนี่โดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิด2โปรเจกต์ใหญ่ของศิลปิน AF 12ค่ะกับ Freshie School Tour และ The Phonolist ค่ะที่นำทีมมาโดย Max Ben Chai Mariu Boat Kelเบนหญิงโฟกัสโจ๊กเกอร์ทอยใสจ๊ะเอเมย์และจูนนะคะที่เปิดประเดิมโชว์บนเวทีด้วยเพลงธีมของบ้านให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันลั่นสนั่นเลยทีเดียวค่ะชนิดว่ากลบเสียงเพลงกันเลยทีเดียวและก็เป็นธรรมเนียมนะคะก่อนออกเดินสายทัวร์ก็จะมีรุ่นจากรุ่นพี่จากบ้านเอฟนะคะมาทำหน้าที่รับน้องเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนออกไปพบแฟนๆโดยรุ่นพี่อย่างตุ้ยตีฟอมารอแกล้งน้องๆไม่ใช่มาให้คำแนะนำน้องๆค่ะเรียกได้ว่าศิลปินเอฟ12เนี่ยเจอมุกเด็ดรุ่นพี่ไปหลายมุกเลยนะคะแต่ดูนี่คุณกองเราไม่พลาดที่จะมาควงโอ้โหเอวดีจริงๆนะคะตัวบางนี่เอวแรงมากนะคะค่ะไปฟังเสียงกันค่ะจัดใจดินเลยไงวะจะรีบไปไหนครับก็สำหรับแคมเปญสกูทัวร์ที่พวกเรากำลังจะมีกันเกิดขึ้นนี่นะครับก็คือจะเป็นแคมเปญที่พวกเราทั้ง12คนครับจะไปตะลุยกันก็จะมีทั้ง4ภาคเลยนะครับมันจะเป็นอีสานภาคใต้แล้วก็มีภาคกลางด้วยนะครับเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆแวะแต่ละจังหวัดนะครับนะฮะติดตามชมติดตามลุ้นกันได้ว่าพวกเราจะไปกันที่ไหนบ้างครับโดยศิลปิน AS 12จะเริ่มเดินสายขนความสนุกโชว์สุดพิเศษสุดฟินไปมอบให้กับน้องๆแฟนคลับถึงโรงเรียนตลอดเดือนพฤศจิกายนร่วมกับพี่ๆอย่างคชา Bright Ice หนึ่งไทยกริดนะคะแต่ที่เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดเมื่อวานนี้นั่นก็คือมีการเปิดตัวโปรเจกต์ The Phonolist ของ4หนุ่ม Max Ben Mariu Boat กับบทเพลงแรกสไตล์ Brit Rock นั่นเองนะคะคือเพลงรักต้องการอยู่กับเธอเดียวที่ทำมาเสร็จใหม่ๆหมาดๆเลยนะคะมาโชว์กันที่นี่ที่แรกเลยเพราะขนาดไหนเรามีมาให้ฟังเป็นออเดอร์ก่อนใครด้วยค่ะชื่อเพลงว่าที่ไหนที่ใหญ่สตาร์เท่านั้นเธอใหญ่ที่ฉันไปโดยไม่รู้ตัวปัจจุบันกับเธอหมดแล้วไม่มีทางรอดใจยิ่งมองนานๆแค่ค่อนหุบนะคะก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ถ้าปล่อยออกมาเมื่อไหร่ก็จะฮิตติดชาร์ตแน่นอนนี่คือผลงานของน้องๆ AF 12ค่ะถ้ามีความคืบหน้ามีการถ่าย MV เมื่อไหร่เนี่ยหรือจะไปทัวร์ที่ไหนจะมีผลงานอะไรทางเราจะนำมาอัปเดตให้แน่นอนค่ะโอ้โห
ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณณรินทร์โฮลเลอร์บอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่ได้ติดตามข่าวจากคุณรุ่นพี่อินไซด์สุดๆเลยแน่นอนที่สุดค่ะเรื่องเอฟถามซาร่าได้ค่ะคุณดูสิคะเขามีการมีลีลาท่าเต้นด้วยคือสี่หนุ่มนี้นอกจากร้องเพลงที่มีสไตล์แล้วนะคะเขายังมีท่าเต้นที่มีสไตล์อีกด้วยและทำงานสี่คนสุดท้ายทำงานด้วยกันแบบนี้โอ้โหลงตัวค่ะงานนี้แฟนคลับบอกเลยว่าฟินค่ะเต้นด้วยค่ะเต้นง่ายเต้นตามได้แต่ดูแต่ที่ดูภาพนะครับว่าสี่หนุ่มนี่คือ AF12 นะครับย้อนกลับไปดูรุ่นพี่นี่คือพัฒนาการนี่คือแตกต่างกันเยอะนะครับชอ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 บผลงานชิ้นแรกของน้องทั้ง4คนถือว่าเป็นซิงเกิลแรกใครเป็นแฟนคลับนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยใช่แล้วต้องน้องมาไกลนะครับเมื่อเป็นเพื่อนของทุกที่ครับหมดเวลาของพวกเราทั้ง3คนแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้8 โมงเช้าถึง 9 โมงวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ